สวัสดีครับมาพอกับบ้าซาลิดครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะพามาเริ่มนะครับฉีดน้ำมักยูเรียเพราะว่าก็ได้ครบนะครับการมักแล้วอาทิตย์นะครับอาทิตย์กับมือหนึ่งเอาครับก็เลยฉีดพามาผสมนะมาฉีดแบบนี้เนาะเดี๋ยวผมฉีดบรรจุใส่ถังก่อนเนาะครับอย่างเขายังมาบอกเรื่องรายละเอียดว่าขั้นตอนการมักนะครับเขาต้องใส่อย่างเนี้ยนะเดี๋ยวผมขอบรรจุก่อนนะครับเดี๋ยวครับผมพาเบิ่งว่าเฮามักไว้อาทิตย์เนาะหน้ามันจะเป็นสีใดนะครับเห็นบ่มันจะออกใสๆนะครับเป็นคล้ายๆยิ้มเยิ้มอย่างใดมื้อล่ะนะนี่แหละครับลักษณะการหมักการอันนั้นแต่ว่าผมตีสังเกตบ่ผมจะตีไอ้ปุ๋ยนะครับเม็ดปุ๋ยบ่ได้ละเอียดนะผมบ่ค่อยตีละเอียดนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาคือขัดเอาแต่หน้ามันก่อนนะครับเดี๋ยวเขายังมาค้นแล้วปิดฝาใหม่นะครับ
Thank you.
เทศนะครับพ่อนะครับผมเอาไปใส่เผื่อไว้นะครับ2ถังแล้วก็ช่วงนี้ก็สิมาร์คไว้ต่อนะเมื่อลักษณะสีน้ํามันจะออกเหลืองๆว่าสิใสก็บ่ใสนะมันจะออกเหลืองๆยังไงคล้ายๆน้ํามันพืชแต่ว่าบ่สีสีสิบ่เข้มสําหรับมันพืชเนาะนะครับถ้าเปรียบเทียบเนาะคั่นไผเคยลิ่นน้ํายาฉีดน้ํายายังมันทําหน้ามันสิคล้ายกันนะครับเนาะเดี๋ยวผมปิดครับเดี๋ยวผมมาอธิบายเพิ่มว่าเอาสิใส่อย่างเนี้ยในการผสมในการมักเนาะโอเคครับเรียบร้อยมาปิดให้สนิทนะครับอย่าให้มันล่มเข้าได้เนาะเดี๋ยวเรามาอธิบายนะครับเพิ่มเติมสำหรับไผ่สีล่องเห็ดเบิ่งนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าต้องใส่อย่างเนี้ยนะครับโอเคนะครับคิวครับมันมีกลิ่นแต่ว่าตัวขั้นเห็ดกะจมูกนะครับเพราะมันจะมีกลิ่นย้อนเข้ามาใส่เนาะระเหยขึ้นมาในอากาศนะเพราะว่าพวกมันระเหยเร็วในไนโตรเจนเนาะมันจะแห้งกว่าตัวสูตรอื่นนะครับปุ๋ยนี่ปุ๋ยพวกไนโตรเจนพวกยูเรียนะครับมันจะระเหยเร็วนะแต่เดี๋ยวผมมาอธิบายคร่าวๆนะครับสำหรับคนที่สนใจในเรื่องว่าอยากลองเห็ดเบิ่งนะว่าต้องเฮาต้องใส่อย่างเนี้ยครับสำหรับผมนี่คือเฮาใส่ยูเรียซอม1นะครับยูเรียซอม1กับเกลือนะครับเกลือคั่นยูเรียซอม1นะครับเกลือให้มันได้เดี๋ยวผมหาถังมาให้เบิ่งครับนะครับนี่นะครับเกลือให้ไม่ได้ถังหนึ่งในการผสมกันนะครับในการหมักนะครับแต่นะครับมันจะมีการเลือกใส่อยู่นะเกลือนะครับผมจะบอกเลยว่าขั้นเท่าใส่เกลือนะครับจะบ่ให้สีทั้งใบนะครับขั้นบ่ได้สีช่วงนี้คือผมเห็ดนี่ผมจะเอาสีทั้งรากนะครับทั้งโคนทั้งร่องนะครับร่องก้อยอย่างนั้นร่องก้อยสีไปเลยแต่ว่าขั้นใส่ขั้นผู้ใดมีสมุดวาลินนะครับขั้นมีทุนมีอย่างตัวข้าเจ้าเล่นระบบเพื่อนอย่างโดนระบบสีทั้งใบนะครับกระสีกระไส้ได้ครับแต่ว่าเขาบอใส่เกลือนะครับเขาจะบอใส่เกลือเขากระไส้แต่ยูเรียธรรมดานะครับหรือจะผสมไอ้ตัวที่พี่น้องซื้อมาใส่ก็ได้ฮอร์โมนต่างๆที่พี่น้องซื้อมานะผสมไปกับบ่เป็นหยังครับแต่ว่าถ้าเฮาบ่อยากผสมก็คือใส่ยูเรียธรรมดานะครับมาร์คไว้อาทิตย์นึงนะครับตีโลดอาทิตย์นึงนะครับมาร์คไว้หัดปิดอากาศบ่ให้อากาศบ่ให้อากาศเข้านะแล้วก็ฮอดอาทิตย์นึงนะครับเฮาก็นํามาใส่นะครับการผสมแต่ว่าการผสมของผมคือสีใส่ต้นนะครับเฮาจะบ่กําหนดการผสมเมื่อเฮาผสมน้ำใส่ถังสีดยานครับเฮาใส่หน่อยใส่ไลท์ก็ได้มันจะบ่มีผลนะครับเพราะว่ามันบ่ได้สัมผัสใบแต่ว่าคั่นเมื่อใดที่เฮาไปสีถังใบปุ๊บนี่มันจะมีผลนะพอเฮาผสมน้ำสีแล้วมันเข้มข้นเกินไปนะใบก็อาจจะใหม่ได้คือกันกับฮอร์โมนคือกันเลยครับดังนั้นก็คือคั่นพี่น้องสีเฮ็ดแล้วนะครับจะเอาไปสีใส่ใบก็ลองกะเอากะหรือว่าล่องว่าใส่ซ้ำนี่นะครับแต่ว่าตัวที่ผมเห็นผมผสมน้ำหน่อย
นะครับผมจะผสมบ่อผสมน้ำหลายเพราะผมอยากให้มันเข้มข้นในตัวของมันเองเพราะว่าเขาจะได้ใส่น้ำหรือว่าบรรจุพันธุ์ที่เขาจะนำไปใส่นะครับมันจะได้ใส่ถังบ่อใหญ่นะเป็นนี่ก็คือได้สองถังทั้ง18ลิตรกับทั้ง6ลิตรนะครับเกล็ดร้อนนะเกล็ดร้อน18กับ6ลิตรก็คือยังเหลืออีกในถังครับเขาก็สามารถนำไปใส่อย่างอื่นได้แต่ว่าผมเอาออกมาซะนี่ซุ้มเหลือเขากะคนไม้นะครับคนไม้และปิดปากโอ่งนะครับไม้ให้มันมัดอยู่หันคือเก่ากับผมเป็นยังครับที่ไม่หันล่ะนะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับกันสิพาเขาไปเบิ่งการสีดบ้านนี่เนาะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามคันไฟสนใจหรือคันบ่ท่านมั่นใจนะครับบ่ท่านว่าเออมันสิได้ผลบ่นะก็ฝากติดตามนี่แหละครับติดตามในคลิปผมก็เฮ็ดไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะตัดเข้าหีบพุ่นล่ะกันสิพาเฮ็ดแล้วก็พาสังเกตนะครับเบิ่งการเปลี่ยนแปลงไปน้ำว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปทางไหนนะแต่ว่าเคยเฮ็ดนะครับผมเว้าความหลังก่อนเคยเฮ็ดนะครับแต่ว่าเฮาบ่ได้หมักบ่ได้บ่ได้คุ้มบ่ได้นั้นคือผสมเลยผสมยูเรียกับเกลือธรรมดานะครับแล้วก็เอาไปสีดเลยนะสิ่งที่ได้นะครับก้อยจะเขียวแล้วก็น้ำหนักยังมาอยู่นะครับและอีกอย่างนึงนะครับสำคัญเลยข้าวเน่าผสมเข้มข้นเราสีดในร่องมันนี่นะครับมันสามารถขาเบี้ยหญ้าที่เกิดมานะครับด้วยหญ้าที่มีในร่องอ้อยนะครับข้าวเน่าผสมเข้มเราสีดในร่องหญ้าจะตายนำจะเป็นข้อดีให้กันนะครับมันจะเห็นหญ้าตายนะหรือบ่ตายนะครับหญ้าตัวใดที่มันบ่ตายมันก็เสาไปเป็นเดือนหมดละครับเหลืองหันละที่บ่ขึ้นนะมันเบื้องก็คือตายมันจะซอยในการกำจัดหญ้าคือกันนะนี่คืออีกเทคนิคนึงในการประหยัดปุ๋ยนะครับในการใส่สูตรน้ำมักยูเรียนะครับที่เฮ็ดให้เบิ่งอยู่นี่นะก็ลองเฮ็ดเบิ่งครับพี่น้องท่านอยากทดลองลองเฮ็ดเองเบิ่งนะนึกเสียมันมาติดตามเบิ่งผมเฮ็ดมันก็อาจจะบ่มั่นใจจำจะของลองเฮ็ดเองสูตรจากปุ๋ยจากสอบนึงนะครับแล้วก็เฮ็ดผสมตามที่ผมบอกนะบ่เฮาบ่ต้องจําเป็นต้องการมามักนี่ครับบ่ต้องเน้นสูตรก็ได้เฮาจะไปเน้นตอนเบิ่งตอนเฮาผสมตอนสีดนะครับว่าเฮาสิผสมหน่อยผสมหลายสมมุติว่าถังยามัน16ลิตร20ลิตรนี่เฮาสิผสมน้ํามักเฮาหลายบ่ได้ก็ค่อยอะหยังกับเขาเอิ้นทดลองเบิ่งนะเพราะว่าลางเทื่อมันก็บอกกันบ่ได้นะครับเพราะว่าเฮาบ่ได้เรียนถึงขั้นไอวิทยาศาสตร์นะการผสมพวกสารเคมีพวกนี้เฮาบ่ฮู้ดอกนะครับแต่ว่าเฮาก็เฮ็ดตามที่เฮากะนะครับการประมาณเอาเองนะก็ทดลองนะครับสมมุติว่าผสมเข้มเด้อมันมีผลครับพืชเฮาก็อ่อนลงนะครับคันอ่อนหลายมันบ่มีปฏิกิริยาเฮาก็เอาเข้มขึ้นนะครับซ้ํานี่ล่ะในการเฮ็ดของผมนะครับแต่ว่าทุกทิ้งทุกอย่างที่เฮ็ดให้เบิ่งก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องนะครับชาวเกษตรกรของเฮานี่จะนําไปพลิกแพลงแบบใดนะครับสําหรับที่นี่ฝากไว้ซ้ํานี้ครับสวัสดีครับ